ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะช่วงนี้เราก็ยังมีเวลากันอยู่นะคะเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะคุณชัยชนะค่ะเกิดวันที่16พฤษภาค่ะ2526ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลาเกิด 14:30 นค่ะครับถามเรื่องความรักเนื้อคู่ค่ะอย่าเพิ่งถามในเรื่องของความรักคืออย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าอายุย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยวงกลมจะตกปัตตานีแต่มันเป็นกาลีก็อาจจะมีเข้ามาแต่ก็เหนื่อยหัวใจหรืออีกหนึ่งประเด็นก็คือคนที่เข้ามาหาคุณนั้นอาจจะเพิ่งเลิกราจากคนรักเดิมนะดวงนี้ไม่ได้ขาดหายในเรื่องของความรักจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะให้มันยืดยาวนะเอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสครับใกล้ชิดผูกพันแต่อย่างที่เรียนสองประเด็นที่ผมบอกช่วงนี้นะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ12ตัวลักษณะความรักก็คู่ครองเป็นคนมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่สูงวัยกว่าและจะเจอในแวดวงของการทำงานครับค่ะอาจารย์ขาก็ถามลัคนามาด้วยค่ะเกิดที่จังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีนะครับลพบุรีค่ะอยู่วัดราหู ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะแต่ว่ากันก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคัฟเห็นไหมวัยรุ่นมาคัฟนะพฤหัสทับลัคนาออกแรงเยอะๆในช่วง1ปีนับจากนี้จ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะก็อย่างที่บอกมีโอกาสได้เจอแหละแต่ดูดีๆคุณกนิษฐานะคะเกิดวันศุกร์ที่6ตุลาคม2532ค่ะเวลาเกิดทิ้งตรงนะคะการเงินโชคลาภแล้วก็ชีวิตคู่ค่ะตรงกับวันศุกร์นะครับการเงินการเสี่ยงปีนี้เป็นกาลีและพื้นชะตาวันนี้วันเกิดนี่คะ3 Happy Birthday to you ค่ะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับเป็นกาลีก็ไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วทั้งปีจรแล้วก็พื้นชะตานักเกณฑ์โชคลาภหรือแม้กระทั่งดาวการเงินคุณเองก็ไม่ได้สวยแต่การเงินคุณยังโชคดีตรงที่ว่าติดขัดอะไรยังพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ชีวิตคู่ปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะครับถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตท่านต่อไปเลยค่ะคุณยูนะคะเกิดวันที่26ธันวาคม2533ค่ะตรงกับวันพุธนะคะเวลาเกิด 10:29 ค่ะเกิดที่จังหวัดโคราชค่ะอาจารย์ถามลัคนาราศีค่ะโคราชก็คือนครราชสีมาค่ะ 10:29 ก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ก็เตือนไม่ค่อยดีเนี่ยพฤหัสอยู่ในมุมอับดาวการเงินโคจรเข้าเรือนเสียด้วยนะครับสมัครงานอะไรแห่งจะได้หรือไม่ตอนนี้ธันวานะครับอย่างนี้ถ้าถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่คือย่าง27ที่กำลังจะมาถึงนี้แหละอีกไม่กี่เดือนแต่พูดอยู่เสมอนะกรรมกาลีเนี่ยอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดนะแต่เปลี่ยนแน่มีเกณฑ์เปลี่ยนแน่แต่ถ้าไม่มีอย่าเพิ่งเปลี่ยนรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีที่สุดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอรัญญานะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2515ค่ะตรงกับวันพุธนะคะเวลาเกิด 10:40 ค่ะถามเรื่องโชคลาภสุขภาพค่ะ 10:40 โชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้อันนี้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ในส่วนของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ผมไม่เชียร์เลขบ้านเป็นสุขประเคาะคู่เสริมเสน่ห์จันทร์สุขถือว่าดีค่ะมาตอบอีเมลกันบ้างนะคะครับจากคุณสรัญพัฒน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2524ค่ะเวลาเกิด 19:12 ค่ะอาจารย์วันอะไรลูกวันจันทร์ค่ะ27กรกฎาคม24วันจันทร์ค่ะกี่โมงนะคะขออีกที 19:12 ค่ะถามว่าภาพรวมชีวิตรวมไปถึงทำบุญเสริมด้วยค่ะก็คงจะถ้าถามรวมๆมาเนี่ยก็ตอบรวมๆนะฮะ ก็คือในช่วงอายุย่าง36นี้จะเตือนเรื่องอะไรบ้างปีนี้เสากาลีเสาอยู่เรือนคู่นะครับก็ถ้าโสดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคู่แล้วถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยตัวคุณเองก็จะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์และปีนี้รับซ้ายจ่ายขวาครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อครอบครัวด้วยนะในแง่ของการทำงานโดยรวมปีนี้ย่าง36ทรงๆและถ้าเกิดมีโอกาสในแง่ของสุขภาพนะปีนี้ถ้าคุณมีโอกาสได้แอดมิดนะสักคืนนึงก็ได้แก้เคล็ดให้ทำนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นฐานต่างจังหวัดบ้างก็ขอให้ออกเดินทางนะไปเช็คร่างกายหน่อยนะครับของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนั้นเดือนละ10ตัวจ้ะค่ะ
คเลิกงามยามดีเลิกงามยามดีค่ะเดือนตุลาคมนี้ไม่เยอะไม่น้อยนะครับผ่านไปแล้วกับวันที่4และวันที่5นะครับกระโดดไปกลางเดือนเลยครับกับวันอังคารที่18วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าประเด็นเดียวเพราะอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดี15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30ทีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันอังคารที่25ตุลาคมหลีกเลี่ยงการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะอัคคนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินและวันเลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้ครับเพราะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชค15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่วันพุธที่26ตุลาคมนะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมนะครับดีทีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคชัยโชควันฟูดีทีเรียงหมอนด้วยอันนี้คือส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะปิดท้ายรายการวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันอีก1รอบนะครับเหลือที่นั่งอีกไม่เยอะแล้วสำหรับกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นอย่าไปเครียดนะไม่ได้แบบเข้าห้องแล้วดูเรียนหนังสือท่องไม่ใช่อย่างผมเนี่ยผมเครียดไม่เป็นนะ เรียนสนุกลุกนั่งสบายบรรยายแลกเปลี่ยนกันเ สาร์ที่22ตุลาคมนี้เชิญนะครับ ว่าด้วยเรื่องของทักษะเสริมชะตาทั้งเรื่องของชื่อสกุลวันที่ดีทิศมงคลสีฉลกอัญมณีที่ควรสวมใส่ตลอดจนในเรื่องการทำบุญเพื่อลดวิบากกรรมของคนที่เกิดแต่ละวันจัดกันในช่วงบ่ายนะฮะสถานที่สวยงามสะดวกสบายชิคและชิลมากนะครับที่กันตนามูวี่มอลล์ของเราก็คือที่รัชดาตรงแยกเหม่งจ่ายนะฮะก็ทันสมัยแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็นอกจากโรงภาพยนตร์แล้วก็ยังมีร้านค้านะหลายอย่างนั่นแหละขนมนมเนยน้ำท่าอร่อยนะเจอกันในวันเสาร์ที่22นี้แต่จะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนครับเข้ามาลงทะเบียนก่อนนะคะไม่รับหน้างานนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตรวจชื่อให้ด้วยแล้วก็ตั้งให้ด้วยนะคะต้องรีบโทรมานะคะที่0851293697และ0831997972ค่ะจ้ะก็ไว้เจอกันอ้าวก็คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำแบบนี้นะครับสดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 10:00 นนะครับถ้าใครอยากจะดูซ้ำเข้าไปที่ YouTube แป๊บขึ้นมาครับได้ที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารทุกกิจกรรมของทุกรายการในสถานีเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะจ้ะปิดท้ายกันนะครับด้วยข้อคิดดีๆที่เรานำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยจงเติบโตจากความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชังการเป็นคนดีที่ไม่โด่งดังดีกว่าการเป็นคนดังในทางไม่ดีโอ้โหคมกริบเลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามทุกสายทุก SMS วันนี้ผมน้องตรีรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ